ผักสลัดมักเป็นตัวเลือกแรกของคนที่เริ่มปลูกผักเสมอเพราะปลูกง่ายทานง่ายไม่ยุ่งยากแต่เอ๊ะเราจะปลูกอย่างไรให้รอดและปลูกผักสลัดได้อร่อยหวานกรอบและไม่มีรสขมสวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการรู้หรือไม่รายการที่จะแนะนำเคล็ดไม่ลับและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการปลูกผักสลัดยังไงให้อร่อยนะครับโตไวและไม่ขมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าปลูกยังไงเนี่ยให้มันงอกนะครับสิ่งสำคัญของมันก็คือวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้านะครับทางเจี๊ยไต่ของเราใช้พีทมอสนะครับเพราะว่าพีทมอสเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับมีธาตุอาหารที่เหมาะสำหรับการเพาะต้นกล้าพร้อมเมล็ดนะครับทำให้การเพาะต้นกล้าเนี่ยง่ายแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยเจริญเติบโตออกมาได้แข็งแรงครับวิธีการเพาะต้นกล้าง่ายมากเลยครับก็คือเรานำพีทมอสนะครับใส่ถาดเพาะให้เต็มนะครับเจาะหลุมทุกหลุมนะครับหลุมละประมาณอาจจะ1ข้อนิ้วนะครับแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับหลุมละ 2-3 เมล็ดหลังจากนั้นก็เอาพีทมอสกลบหน้าบางๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาพีทมอสวางไว้ในร่มแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะครับประมาณ 7-14 วันก็สามารถย้ายลงแปลงปลูกได้แล้วครับอีกคำถามนึงนะครับที่สำคัญก็คือปลูกผักสลัดยังไงนะครับไม่ให้ขมนะหลายๆคนมีปัญหานะครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องรดน้ำให้เพียงพอครับก็คือผักสลัดตรงขอบใบของเขานะครับจะมีสีเหลืองแสดงว่าเขาได้รับน้ำน้อยเกินไปเราก็เพิ่มปริมาณการรดน้ำให้มากขึ้นจากปกติเรารดวันละ1ครั้งเราก็เพิ่มเป็นวันละ2ครั้งก็คือเช้าและเย็นครับทีนี้ผักสลัดของเราเนี่ยก็จะเติบโตมาอร่อยโตไวแล้วก็ไม่ขมด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรารดน้ำมากเกินไปเราสังเกตได้จากดินครับเพราะว่าถ้าหากเรารดน้ำมากเกินไปเนี่ยดินที่เราหยิบขึ้นมานะครับถ้าเรากำแล้วเนี่ยดินเขาจะไม่แตกออกเป็นก้อนแบบนี้ครับถ้าหากเรารู้ว่ารดน้ำมากเกินไปแล้วให้ลดปริมาณการให้น้ำลงครับจะทำให้ผักสลัดของเราเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และดินของเราจะไม่แฉะจนเกินไปด้วยครับอ๋อสุดท้ายการปลูกผักสลัดนะครับให้ออกมาสวยงามและอร่อยเนี่ยอย่าลืมใส่ปุ๋ยทุกช่วงระยะของเขานะครับให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตนะครับเขาจะได้โตมาแข็งแรงแล้วก็อร่อยและไม่ขมอีกด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ